สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสาธิตนะคะการตกแต่งนะคะเค้กแนวปาร์ตี้นั่นเองนะคะละักษณะเค้กแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ชายนิดนึงนะคะสายปาร์ตี้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะแฟนเขาก็ได้สั่งเค้กตัวนี้นะคะให้กับแฟนเขาที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะเบื้องต้นนะคะด้านข้างครูก็จะนําตัวโคตติ้งนะคะ ก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยแล้วก็นำมา,าใช้ช้อนตักเป็นชิน้นเล็กๆหรือมีก็ได้นะคะแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟตุนให้เขาแค่ละลายนะอย่าเดือดมากพอเดือดมากแล้วเหมือนช็อกมันเสียสภาพมันจะแบบมีฟองปุดๆแล้วมันจะมีความเหนื่อเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมันถูกระเหยน้ําออกมันก็จะมีความข้นมากขึ้นดังนั้นอัตราความเหนื่อเขาไม่มีแล้วจะมาทําลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดลักษณะที่ไม่ไหลมันจะเป็นก้อนๆน,นั่นเองนะคะ วนไปค่ะเวลาเราจะยกออกก็ให้เอียงมือแบบ45องศาขึ้นนะคะชอเขาจะได้หยุดไหลนั่นเองนะคะบางครั้งเราดูเหมือนง่ายนะคะแต่บางคนถ้าถ้าไม่ได้ฝึกทำบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกอะไรมือไม้มันยังไม่อ่อนนะคะมันจะยังไม่ชินมืออาจจะเลอะเทอะอะไรเงรี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับมือใหม่หัดทำทุกคนนะคะ สำหรับท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์เคสข้ามพื้นฐานกับครูนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดลิงก์ที่ครูแปะไว้ได้เลยนะคะ ในการเรียนนะคะครูก็จะเน้นน้ำหนักมือของแต่ละคนนะคะเพราะว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนเนี่ยจะเบาไปแรงไปอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เท่ากันครูก็จะปรับให้น้ำหนักมือค่ะอยู่ในช่วงที่สมดุลสามารถทำเค้กออกมาปาดเค้กได้เรียบได้ไวขึ้นไม่ถูกปาดครีมออกมาเร็วเกินไปนะคะรวมถึงในช่วงของขั้นตอนการผสมะคะ่ะถ้าเราเกิดการผสมที่แรงเกินไปหรือมือนหนักนะคะมันจะทําให้ตัวเค้กะคะ่ะเกิดการยืบตัวหรือฟองอากาศค่ะมันคล้ายคล้ายลักษณะถูกตบตบ,ตบ อไปแล้วมันก็ค่อยๆอ,อ,อยู่ไปนั่นเองนะคะรวมถึงหลังเรียนนะคะครูก็จะให้คำปรึกษาจนกว่าจะทำง่ายไขยข้อข้อนั่นเองนะคะด่วนๆก็สามารถวิดีโอคอลมาได้นั่นเองนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่เก่งแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นนะคะต้องมาก็ได้หรือว่าถ้าจุดไหนที่ยังติดขัดรายละเอียดตรงไหนอะไร ก็สามารถให้ครูเป็นที่ปรึกษาในการทำนะคะเพราะว่าในบางครั้งถ้าเราจะเปิดร้านคาเฟ่แบบจร,จริงจริงจริจรค่ะปัญหาในการทำมันค่อนข้างจะดีเทลเยอะไม่ว่าจะเป็นการาทำสต็อกไว้การทิ้งไว้สามารถเท่าไหร่อายุเชลไลท์ทำไมถึงเกิดปัญหาที่เสียไวทำไมถึงเป็นลักษณะน,นี้รวมถึงสุขลักษณะนในการทำค่ะอาหารเราที่ดีเราควรมีสุขลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะคะครูก็จะนาความรู้ที่เรียนวิจัยอาหารแล้วก ก็ประสบการณ์จากทําโรงงานอุตสาหกรรมเบเกอรี่นะคะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้มีองค์ความรู้ตรงนี้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเรียนสปีเหมือนครูไม่ต้องมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมเป็นสปีเหมือนครูนะคะก็จะถ่ายทอดในสบะฉบับสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายไม่ไม,ไม่ไม่เน้นวิชาการมากแต่จะในคำพูดที่เรานําไปใช้ได้เลยนั่นเองนะคะ ในคลิปนะคะครูก็จะแบบนำวิปปิ้งครีมมาบีเพื่อแบบว่าให้ให้มันดูสูงมากขึ้นไม่งั้นถ้าเราวางมันจะดูตำ่ำมันจะแบบความเป็นมิติมันอาจจะดูน้อยเกินไปนั่นเองนะคะในคลิปจะเป็นเค้กขนาด2ปอนด์นะคะวิปปิ้งนะคะที่ครูใช้จะเป็นยี่ห้อ vivo นะคะก็คือตีขึ้นฟูง่ายนะคะรลชาใชไม่หวานมากตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมแบบ นอนเดลี่ airy, หรือว่าเป็นคิมเทียมนั่นเองนะคะถึงเป็นคิมเทียมนะเขาก็ใช้น้ำมันนะคะถ้าอ่านข้าก่อนเขาจะเป็น vegetable oil เนี่ยคะไม่ได้เป็นปาล์มออยนะคะรงถึงผู้ผลิตะคะ่ะเขาก็จะมีป้ายข้างหน้าว่าแบบสูงคอเลสเตอรอลน,นะสำหรับใครใช้ยี่ห้อนี้นั่นเองนะคะ หากท่านใดนะคะชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะรวมถึงสามารถคอมเมนต์นะคะทักทายครูได้นะคะช่วงนี้คลิปก็จะขาดหายไปสักพักในปกติพยายามจะลงทุกวันเลยเนะื่องจากติดงานประ,ประจาําติดโปรเจกต์ไปดูงานไปสัมมานานงานกับงานประจาํารวมถึงช่วงนี้ก็มีออเดอร์นะคะอาจจะรับ เฉพาะลูกค้าประจำที่เป็น V.I.P. เพราะว่าไม่ได้รับทำบ่อยก็จะโยนออเดอร์ให้นักเรียนท่านอื่นไปนะคะครูก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเพราะว่าจะรับสอนแบบ r ายเว e เฉพาะสารอาทิตย์เ mm hmm. ท่านั้นก็จะต้องเก็บพลังในการสอนถ่ายทอดความรู้แล้วก็ในการแบบว่าตอบคำถามของนักเรียนที่เขาทำปัญหาดูจาก YouTube หรือจากเรียนที่อื่นแล้วเกิดปัญหาแล้วเขาก็ให้ครูมาไขข้อสงสัยว่าจริงๆแนละ้วม่เกิดจากอะไรอีกนั่นเองนะคะ แล้วก็แต่งวนไปนะคะในคลิปอะค่ะที่เป็นแบง,งค์เงี้ยครูสั่งทํากับร้านที่เป็นร้านล้างรูปนะครูก็บอกว่าต้องการแบบนี้อา่าแล้วก็มีลักษณะาการน้ําแล้วเขาก็ปิ้นมาแล้วครูก็มาตัดเองนะเขาปิ้นมาเป็นแผน่นใหญ่แต่ครูไม่แน่ใจว่าตอนนี้แบบมันจะมีแบงค์ปอมสําหรับตกแต่งเค้กไข่เปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะยังไงก็กกลองไปไปเสิร์ชหาดูได้นะคะอันนี้ครูก็ทํไว้นานแล้วนะหลายปีแล้วนะก็แบบเก็บใส่ถุงอย่างดีก็สามารถนามาใช้ได้นะคะ วันนี้คอนเซปต์งานนะคะก็แบบว่าตลกมากเลยนะคะแบบคอนเซปต์คอนคอนเซปต์การจัดปาร์ตี้ก็คืออะไรหนะ้าตกนรกเอเวจีปลอยเดอะไรสักอย่างค่ะเห็นเขาลูกค้าเขาโพสในเฟซน,นะคะก็จะแบบฮาฮาดีนะคะอันนี้ครูก็ใช้เทปใสนะคะติดขดเล่าให้มันดูแบบดูมีความหลากหลายดูกระจายกระจายดูสมดุลน,นั่นเองนะคะ แต่และกลางอเอ๊ะจะติดเฉียงเฉียงมันจะดูสวยไหมเอ๊ะแต่สาหรับเฉียงเฉียงแล้วมันดูไม่รอดก็จับตรงตรงประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมส่งงานได้ค่ะ